คลากรคือหนึ่งในฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนทุกธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าการดูแลและจัดหาสวัสดิการในการนำพาบุคลากรไปส่งยังจุดหมายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ในทุกธุรกิจและอุตสาหกรรมบริษัท ATP 30จำกัดมหาชนคือผู้นำด้านการให้บริการรถโดยสารขนส่งบุคลากรระหว่างแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการก่อตั้งขึ้นในปี2548และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในปี2558ด้วยทุนจดทะเบียน110ล้านบาทโดยในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน154ล้านบาท ATP 30มีมาตรฐานคุณภาพงานบริการที่โดดเด่นโดยเป็นบริษัทขนส่งบุคลากรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยบนท้องถนน ISO 39001รถบัสของบริษัทประกอบจากคัสซีและเครื่องยนต์ใหม่จากบริษัทชั้นนำมีการออกแบบและประกอบตัวถังโดยคำนึงถึงความปลอดภัยความสะดวกสบายของผู้โดยสารและความสะอาดภายในรถระบบปรับอากาศที่เป็นอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นมีระบบอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบครันนอกจากความสมบูรณ์ของยานพาหนะแล้ว ATP 30ยังให้ความสำคัญกับความพร้อมของพนักงานขับรถตั้งแต่การคัดเลือกการดูแลด้านสวัสดิการและระบบการจัดการของพนักงานมีการฝึกอบรมและวัดผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานขับรถมีความพร้อมอยู่เสมอซึ่งมีผลต่อคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้โดยสารอีกทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาใช้สำหรับการควบคุมติดตามการให้บริการการเดินรถและช่วยสนับสนุนการทำงานของพนักงานขับรถได้อย่างเรียลไทม์ ATP 30ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งบริษัทอุตสาหกรรมในประเทศและกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมจากต่างชาติที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบสวัสดิการที่ดีให้กับบุคลากรของตนซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของพวกเขาในทุกๆวันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท ATP 30จำกัดมหาชนดำเนินกิจการโดยยึดหลัก Safety, Reliability and Comfort และพัฒนาการบริการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตอบโจทย์ความพึงพอใจของลูกค้าและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไป